BDMS เรื่องสุขภาพเราเชี่ยวชาญตอนนี้นะครับก็จะพาท่านผู้ชมนะครับไปกินอาหารเด็ดเลยอันนี้เป็นร้านอาหารที่รับรองนะครับไม่มีนักท่องเที่ยวคนไหนรับรู้หรือเคยได้กินมาก่อนเลยเป็นคนพื้นที่แนะนำอย่างเดียวเลยอันนี้เนี่ยนะครับก็คือร้านเจ๊หมายอาหารตามสั่งอาหารตามสั่งร้านเจ๊หมายในบ้านพักตำรวจนะครับตรงนี้ก็คือโรงพักเก่าซึ่งจริงๆก็อยู่ใกล้ๆจะบอกว่าไงเดียใกล้อะไรเดียอันนี้เป็นคือโรงพักเก่าอะนะครับทางอยุธยาก็จะมีโรงพักเดียวโรงพักนี้เนี่ยนะครับเป็นโรงพักที่บอกว่าเดี๋ยวกินเสร็จเดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปเดินเล่นนิดนึงเป็นโรงพักที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่มหัศจรรย์มากเพราะว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยนะครับได้เคยเสด็จพระดำเนินมาแล้วนะครับพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเคยเสด็จมาที่โรงพักแห่งนี้จะเสด็จมาด้วยเหตุผลกลใดกินเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันไปนะครับเพราะฉะนั้นรอเดี๋ยวนิดหนึ่งนะเอาละที่ร้านเจ๊หมายนะครับอาหารตามสั่งร้านเจ๊หมายนี่ขึ้นชื่อลือชานะนี่คนอยุธยาพามาเองคือนักท่องเที่ยวทั่วไปไม่มีใครรู้จักเพราะว่าต้องจอดรถบนถนนใหญ่ประตูใหญ่เนี่ยเขาเข้ามาไม่ได้เขาปิดประตูเอาไว้ล็อกโซ่ก็จะมีประตูเล็กๆเนี่ยนะครับซ้ายขวาก็เดินผ่านช่องประตูเล็กๆเนี่ยนะครับประมาณ60เซนเนี่ยเข้ามาแล้วก็เข้ามาถึงก็เป็นบ้านพักตำรวจมองจากถนนใหญ่เข้ามาก็จะเห็นเนี่ยหน้าโรงพักใหญ่เดี๋ยวเอารูปให้ดูก่อนตึกโบราณท่านผู้ชมตามอันนี้ไว้แล้วจากนั้นเนี่ยเข้ามาถึงเจอตึกโบราณในรูปเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมครับเลี้ยวซ้ายปั๊บก็ตรงหัวมุมเลยเนี่ยก็จะเป็นร้านเจ๊หมายอาหารตามสั่งนะครับซึ่งอาหารนี่เอกเลิกมากนะฮะท่านผู้ชมครับก็จะมาตั้งแต่นี่เลยต้มยำน้ำใสนี่นะฮะมีทั้งกุ้งหอยนะฮะกุ้งหอยปลาหมูนะฮะต้องถามเจ๊หมายแกว่าเนื้อสัตว์ชนิดไหนที่แกไม่ได้ใส่มั่งนะฮะเพราะว่าแกใส่ครบหมดทุกชนิดแล้วเนี่ยนะฮะสัตว์บกสัตว์น้ำสัตว์สี่ขาสองขาสัตว์ไม่มีขาทุกอย่างมาอยู่ในนี้หมดแล้วนะฮะก็ขอชิมน้ำต้มยำก่อนต้มยำนี่ไม่ต้องกินอะไรมากเลยต้มยำอย่างเดียวอร่อยจริงๆเพราะว่าไม่เผ็ดเมนูนี้คือหอยฉ่าไร้กระทะนะฮะท่านผู้ชมครับอันนี้มันคืออส่วนแต่ไม่ต้องมาใส่ในกระทะร้อนนะฮะเพราะฉะนั้นเขาเลยก็ตั้งชื่อว่าหอยฉ่าไร้กระทะนะฮะท่านผู้ชมครับหอมพริกไทยมากเลยใส่พริกไทยไปครึ่งกิโลนู่นปลากระพงผัดขึ้นช่ายขึ้นช่ายอ่อนๆ นะผัดเต้าหู้อ่อนข้าวไม่กินพี่ตากล้องหยิบข้าวนี่ยกที่เอ๋สวยนี่ข้าวอยู่นี่ไม่เอาผลิตข้าวเองข้าวเผาทองกินแต่ข้าวเผาทองของอร่อยเลยมานี่เลยจานนี้เป็นจานที่สุดปรารถนาหมูกรอบคั่วเกลือนี่นะหมูกรอบเขากรอบจริงๆใส่น้ำตาลทรายเหรอมีน้ำตาลทรายออกมานิดหนึ่งมีน้ำปลานะฮะผัดง่ายๆเลยอร่อยแต่อร่อยจับใจนี่ของง่ายแต่อร่อยจับใจนี่ไม่ใช่เครื่องไม่ใช่เรื่องง่ายนะท่านผู้ชมครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยจะเป็นนี่เลยฮะปลาดุกผัดชาเด็ดหมดเลยอ่ะเพราะฉะนั้นใครพลาดใครก็เสร็จเลยเอาเจ๊หมายยิ้มหน่อยเจ๊หมายท่านผู้ชมครับกองถ่ายของเราเนี่ยนะฮะไม่อยากจะพูดเลยนะว่ากองอื่นเนี่ยดาราหรือพิธีกรเขาก็คือดารากับพิธีกรนะฮะแต่ว่าของรายการของเราเนี่ยนะดาราหรือพิธีกรเนี่ยนะครับก็จะต้องทำหน้าที่นะครับเป็นตากล้องด้วยนะครับเก็บอินเสิร์ตนะครับเก็บอินเสิร์ตไปทีละคนคราวนี้เราก็มาอินเสิร์ตพี่อาร์ตนะพี่อาร์ตสวัสดีครับพี่อาร์ตก็เป็นตากล้องนะครับเพราะฉะนั้น
ตอนนี้ตากล้องกินนะครับพิธีกรก็ต้องมาถ่ายรับรองว่าเป็นรายการเดียวของประเทศไทยที่พิธีกรลงมาถ่ายเองด้วยนะครับนี่ๆเบื้องหลังนะครับนี่เลยนี่เรามีหลายกล้องนะครับนี่ๆๆโอ้โหเพราะฉะนั้นนะครับพิธีกรก็ทำหน้าที่ครบถ้วนหมดเลยนะครับเป็นทั้งอีแจ๋วเป็นทั้งสารพัดหมดเลยไม่ได้เป็นเมียตากล้องอย่างเดียวเลยฮะท่านผู้ชมครับกองนี้ผู้ถามว่าอยากเป็นไหมครับอ๋อถ้าอยากเป็นคงได้เป็นไปนานแล้วค่ะให้มันรู้ไปกล้าท้าทายนะนี่กล้าต่อปากต่อคำกับพิธีกรชีวิตจะไม่รอดนะเนี่ยใครที่ต่อปากต่อคำกับพิธีกรเนี่ยฉันก็ไม่เคยเห็นมีใครรอดชีวิตสักคนเดียวนะฮะถ่ายไปนี่น้องเออันนี้ก็ยังเป็นโสดไม่มีแฟนนะฮะท่านผู้ชมครับเพราะมีผัวกี่คนทิ้งหมดเลยนะฮะไม่ใช่ทิ้งไม่ใช่ผัวทิ้งนะฮะนี่ทิ้งผัวโอเคคุณกกธีรศักดิ์นะฮะท่านผู้ชมครับคุณกกสวัสดีครับนะฮะคุณกกธีรศักดิ์นี่ก็เป็นตัวแสบของกองนะฮะท่านผู้ชมครับเป็นผู้ที่เจ้าของบริษัทคือเผ่าทองทองเจือนะฮะแต่คนที่สั่งเผ่าทองทองเจือได้คือคุณธีรศักดิ์ครับท่านผู้ชมครับทำนู่นสิถ่ายนี่สิถ่ายอีกสิอย่าเพิ่งหยุดสิเพิ่มอีกสิไปนั่นต่อไปนี่ต่อนี่คนนี้คนเดียวเลยนะฮะท่านผู้ชมครับแสบสุดของกองแต่อยู่นั่งก่อนฮะเนี่ยเขาได้กินก่อนนั่งก่อนกินก่อนนั่งก่อนอ๋อใช่กินก่อนนั่งก่อนเข้าร่มก่อนโอ้โหถูกต้องที่สุดระหว่างพิธีกรกับตากล้องอยู่กลางแดดนะคุณธีรศักดิ์นั่งเล่นโทรศัพท์อยู่ในร่มเดี๋ยวจะแอบอินเสิร์ตให้ดูโอเคนะครับพอแล้วท่านผู้ชมครับเดี๋ยวพิธีกรก็เดี๋ยวจะไปทำหน้าที่พิธีกรแล้วฮะตอนนี้กองถ่ายเรากำลังจะกินอิ่มหนำสำราญไปแล้วครับท่านผู้ชมครับคัดไม่เป็นนะ คำถามประจำสัปดาห์นี้นะครับท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับหากตอบได้อิ่มคำตอบของท่านแล้วส่งเป็นข้อความผ่านทาง SMS ไปที่โทรศัพท์หมายเลข0818789000นะครับอย่าลืมอุดหนุนสปอนเซอร์ทุกตัวของรายการเท่าที่สามารถนะครับเราจะถามวันนี้นะครับไม่ยากเลยครับท่านผู้ชมครับกองถ่ายรายการเปิดตำนานกับเผ่าทองวันนี้นะครับมีน้อยกว่า5คนหรือมากกว่า5คนครับตอบมาเลยไวๆภายในช่วงระยะเวลาที่รายการกำลังออกอากาศนะครับขอให้โชคดีครับครั้งหนึ่งนะครับสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาราชนะครับท่านเคยรัชกาลที่ 9นะครับก็เคยเสด็จพระราชดำเนินมาชมนะกรุสมบัตินะครับที่เราพบจากวัดราชบูรณะนะครับมาไว้ที่อาคารแห่งนี้ครับอาจารย์